เสียง1 2 3 4 5 6สวัสดีครับนะครับคุณอยู่กับรายการบิ๊มกับเต้งนะครับวันนี้มาเยี่ยมมาแปลงร่างเป็น Structural Engineer อีกครั้งหนึ่งนะครับท่ามกลางสถานการณ์ร้อนแรงหลายๆอย่างรอบตัวเราแต่เราก็ยังเรียนรู้กันต่อไปวันนี้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นโครงหลังคาโรบอทนะครับโดยที่ใช้อ้างอิงโมเดลจากของเลวิตนะใช้เลวิตช่วยนะครับถ้าใครตามดูที่เพจ Tesla Beam X นะครับก็จะเห็นผมขึ้นโครงหลังคาแบบนี้มาแต่ว่ายิงโครงหลังคาแบบนี้เมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์นะว่าคือผมขึ้นตามแบบนะผมขึ้นตามแบบคนมาคอมเมนต์ว่าจริงๆมันจะสร้างไม่ได้ว่าเหมือนต้องรีดีไซน์ใหม่เดี๋ยวเราไปรีดีไซน์ใหม่ในระบบนะครับผมขออนุญาตแชร์แป๊บนึงสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับใครยังไม่เคยขึ้นหลังโครงหลังคาในโรบอทนะหรือว่ากำลังฝึกอยู่นะครับสามารถดูไลฟ์นี้ได้ก็จะเห็นเทคนิคต่างๆนะเป็นเทคนิคที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองนะโอเคเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับคือตอนนี้เรามีเลวิตใช่ไหมแล้วเราก็มีโครงหลังคาแล้วเราก็ขึ้นโครงไว้แล้วนะครับเนี่ยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปทำหลังคาในโรบอทนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งนะส่ง analytical model เนี่ยไปทั้งหมดเลยนะ EV ปิดโมเดลไปนะครับโอเคนะ analytical model เราเคยส่งไปรอบหนึ่งละตอนที่ยังไม่ขึ้นโครงหลังคาเราส่งไปแล้วมันโอเคใช่ไหมก็คือเราแก้จุดผิดพลาดหมดแล้วอะไรนะ analytical shaded แล้วกันโอเคอ่ะเดี๋ยวลองส่งไปโรบอทดูแล้วก็โครงหลังคาเดี๋ยวพาทำนะครับเดี๋ยวผมจะรีดีไซน์ใหม่ไม่ใช่ analyze นะ analyze แล้วก็ตอนนี้แล้วก็ เอาข่าวมาฝากนะของค่าย Autodesk นะที่เมื่อก่อนมันจะมีฟรี student 3ปีใช่ไหมที่แบบว่าเราไปสมัครว่าเอ้ยฉันก็เป็นสตูดิโอนะแต่ตอนนี้จะยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะเหมือนเขาจะรู้แก้วเราแล้วหรือเปล่า เพราะฉะนั้นไอเสียงเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้นไอคนที่เพิ่งไปสมัครสตูดิโอในเขาตอนนี้ผมว่ายากอาจจะยากละนะมันจะทำได้แค่ใช้ฟรีทริอัล30วันละแต่ของผมก็ซื้อนะก็ซื้อนะก็ไม่ถูกนะไม่ถูก ก็ต้องพอซื้อมาแล้วข้อดีของการซื้อโปรแกรมคืออะไรมันทำให้เรารู้ต้นทุนที่แท้จริงของเราไงมันก็รู้ว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีต้นทุนนะแล้วเวลาเราจะไปคิดค่าออกแบบค่าขึ้นโมเดลอะไรเงี้ยเราคิดถูกไม่ได้หรอกเราต้องคิดตามจริงอ่ะต้องคิดสมจริงอ่ะแล้วส่งไปโรบอทนะครับตัวนี้โรบอทสักที่เล่านาฬิกาสิงห์แต่ข้อดีคือเราไม่โดนจับแน่นอนนะครับเราไม่โดนฟ้องลิขสิทธิ์แน่นอนถ้าโดนจับก็อ่วมนะครับคือในเครื่องผมเนี่ยมันมีโรบอท2020อยู่แล้วนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะชัดเจนครับขอบคุณทีมงานนะครับขอบคุณพี่ชายนะครับพี่ชายทีมงานผมกดอัดเรียบร้อยแล้วนะครับเรคคอร์ดให้เรียบร้อยวันนี้ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการแล้วกันนะครับพี่กบนะครับพี่เดียพี่นัทอ่ะเสร็จละคุณนุ้ยคุณก้องนะจากประเทศลาวที่ลาวก็กำลังคึกคักเลยคุณแก๊ป99คุณสุภวิทย์คุณกอล์ฟคุณแซนพี่จุมพลนะไอ้จุ่มคุณลุงลังคุณโอ๊ตพี่น้ำ AE 19นะแล้วก็มีคุณณัฐพรนะขอบคุณมากเลยที่สนับสนุนรายการ
ทำให้เต้งนะมีค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวมีแรงออกมาทำนะเหมือนฟอสตัวเองเลยฉันต้องออกมานะมีคนแบบจ่ายตังค์ให้แล้วนะมีคนเสียตังค์ให้แล้วนะต้องออกมาทำนะออกมาให้ความรู้เพื่อนๆนะโอเคนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอเคอ่ะคลิกขวาดิสเพย์หน่อยนะดิสเพย์เดี๋ยวผมจะมาร์ควิดคัลเลอร์นะแล้วก็ section region by color โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนแบ็คกราวด์อื่นได้ไหมเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง to job preference เอ๊ะไม่ใช่มันอยู่ใน to job preference เปลี่ยนบรรยากาศบ้างโอเคทีนี้ที่ผมจะทำคือเดี๋ยวผมจะคงตัวที่เป็นอาเซไว้นะเนี่ยเนี่ยลายอาเซนะครับเนี่ยคงไว้เพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้แนวไงได้แนวเราไม่ต้องมาขึ้นใหม่เพราะว่าถ้าก่อนขึ้นโมเดลหลังคาเนี่ยถ้าเราได้แนวอาเซครับเราปิดนี่ไปถ้าเราได้แนวอาเซเนี่ยเราจะขึ้นง่ายนะเราจะขึ้นง่ายถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนผมใช้แซฟนะผมก็ต้องหาจุดสูงสุดคือผมจะตั้งดั้งก่อนคล้ายกันอันนี้เรามีอาเสแล้วก็คีบอาเสไว้1เส้น2เส้น3เส้นโอเคแล้วก็แต่สโลปหลังคามันจะสโลปหลังคาเราคีบไปนี่ไว้ดีกว่าน่าจะดีนะอ่ะเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะเซฟไว้ก่อนก็คือทำเป็นกรุ๊ปไว้นะไปที่แท็บกรุ๊ปนะครับผมจะทำเป็นcreate group เนี่ยผมจะสร้างกรุ๊ปไว้ผมตั้งชื่อก่อนอกไก่นะภาษาไทยก็ได้มาอกไก่แล้วก็ปิดหลอดไฟไปแล้วก็ซ่อนไปโอเคมันน่าจะมีแนวไหนอีกที่ผมอยากได้ผมน่าจะขอคีปโนดนี้ไว้นะโนดปลายนี่ไม่ก็เราจริงก็ต้องไปวัดในRevitนะเนี่ยว่ามันออฟเซตไปเท่าไหร่นะเออจริงๆวัดเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวขอดูนะวัดเมตรหนึ่งโอเคเมตรหนึ่งโอเคเมตรหนึ่งกับเมตรหนึ่งโอเคแล้วก็ถ้าผมตัดเซกชันมานี่โอเคป้ายหลังคาอยู่นี่ออกเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งแล้วก็ถ้าเอาสโลปว่าน่าจะดีกว่าไหมสโลปว่าน่าจะดีกว่าถ้าสโลปแบบนี้เมตรหนึ่งแล้วออกเดี๋ยวผมลบที่เหลือออกก่อนลบตรงนี้เพราะเดี๋ยวยังไงเราขึ้นใหม่นะเดี๋ยวจะขึ้นใหม่ดูอาเซก็ลบไปด้วยจุ๊บจุ๊บลบไปมีโนดลอยๆอ่ะมีโนดลอยก็นะลบโนดไปก่อนนะโนด delete กด apply โอเคเอ๊ะทำไมยังมีโนดลอยวะอ๋อโนดของไอ้เจ้าอกไก่เมื่อกี้อ่ะโอเคอ่ะเซฟงานหน่อยสักรอบนึงโอเครูปโอเคเดี๋ยวผมก็จะสร้างโหนดอ้างอิงนะสร้างโหนดอ้างอิงเฮ้ยทำไมเส้นมันไม่ค่อยตรงมันเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่รู้จ
ริงโหนดนี้มันโหนดนี้มันเอ๊ะทำไมโหนดเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงเอ็กฮาเมสคอนโทรลแซดมันไป x 4.96 y 20.96มันโหนดมีความเพี้ยนเพี้ยนนิดนึงนะไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะผมขึ้นโมเดลไม่ดีใน Revit ตอนแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้นิดนึงเฮ้ยเป็นอะไรพี่คลิกหนึ่งทีผมซูมเยอะไปเดี๋ยวผมเหมือนโหนดไปก่อนแล้วกันนะโหนดคอลเลกชันเหมือนโหนดไปก่อนนะผมขึ้นโมเดลในRevitไม่ค่อยดีคอลเลกชันเอา2เซนไปเลย 0.02 ตอนนี้มีโหนดอยู่130โหนดโอเคอ่ะโคลดไปโหนดไม่ค่อยดีว่ะไม่ค่อยเนี้ยช่างมันเน้นโครงหลังคาแล้วกันนะเน้นโครงหลังคาวันนี้แล้วก็ผมก็จะเปิดตัวอกไก่ขึ้นมาอกไก่ขึ้นมาแล้วก็โชว์เอ้ยไม่ใช่โชว์ออดิออดแอคทีฟเว้ยเอ็กซิทโอเคได้ละโอเคทีนี้โหนดนี้จริงๆโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มสตาร์ทที่ตัวนี้0จุด y 20.96 z 4เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นวะมันทำไมไม่ x 1เมตรอะทำไมมันหลุดไป4เซน x 1เมตร y ผมพยายามแก้21เนี่ยมันจะเด้งไปไหนมันมีความเบี้ยวๆนิดนึงอันนี้เป็นความผิดผมเองนะผมขึ้นโมเดลในRevitไม่ดีไม่อันนี้เลยไม่ดีเลยเอาไงดีวะถ้าอย่างนี้มันต้องเพี้ยนเยอะแน่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตามนี้ไปก่อนผมขึ้นโมเดลในRevitไม่ดีมันเลยส่งมามันเลยแบบว่าหลุดอ่ะก็เดี๋ยวโหนดนี้ผมจะ copy ไปทาง x เมตร1 y เมตรทาง x ลบ1เมตรนะครับแล้วก็ทาง y ถูกไหมมันต้องมาทางเนี้ยเป็นมุมเอียง x ลบ1 y 1อ่ะ copy มาผมใช้คีย์ลัดนะผมกดตัว Ccopy เป็นลบ1แล้วก็ y 1โอเคโอเคz เท่าไหร่นะ z เท่าไหร่โน้ตมาละนี่ z เท่าไหร่ z เหรอโอเคชื่อเลเวลนิดนึงเลเวลเป็นภาษาไทยไม่แสดงผลไม่ค่อยดี beauty storyสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะรูปบีมโอเคเลเวล1โอเคกราวโอเคแอปไฮโอเคดูดีขึ้นมาหน่อยภาษาลูกบินน้อยภาษาไทยเอ้าเดี๋ยวแล้วโหนดเมื่อกี้ผมหายไปไหนแล้วเอ้าหายไปไหนเอ้า copy ใหม่ก็ได้ x ลบ1 y กด space bar y 1
เอ้าเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะเดี๋ยวรีเฟรชทีหนึ่งลูกพี่โหลดไปไหนอ่ะแปนชั้นรูปบีมโอ้มีความเบี้ยวนิดนึงอาเสอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างโหนดจากนี้ลองสร้างโหนดจากนี้กัน Geometry โหนดก็จะเป็นที่x 1เมตร x 1เมตร y ผมอ่านค่าที่มุมขวาล่างก็ได้นะครับมุมขวาล่างมันจะมีค่าโคออร์ดิเนต x 1เมตรไปลบ1ก็จะต้องเป็นที่ x 0อ๋อใช้แมมไทยก็ได้นี่ว่า x 0 y 22 x 0 y 22 plus เอ๊ะทำไมไม่เห็นโนดวะทำไมมันมีปัญหากับผมจังเลยลูกพี่เกิดอะไรขึ้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมลอง copy ก็ได้ปกติทำไม copy โหนดแล้วไม่ขึ้นหรือว่าผมก็กดโชว์โหนดดีกว่าเดี๋ยวลองเซฟแล้วก็เปิดปิดใหม่แล้วกันเนี่ยอันนี้คือพยายามทำงานจริงให้ดูเลยนะเนี่ยไม่มีสคริปต์เพื่อนๆที่เข้ามาดูก็จะเห็นว่าเอ้ยเวลาติดปัญหาเนี่ยก็จะปัญหาจะเหมือนกันละคล้ายๆกันผมสันนิษฐานว่ามันเป็นปัญหาเรื่องกราฟิกผมจะพยายามเปิดปิดใหม่จะเปิดปิดใหม่อ๋อหรือว่ามันติดฟิลเตอร์วะอ๋อเฮ้ยมันเป็นสตอรี่ครับท่านผู้ชมร้อนลุ่มติดปัญหาโอเคมาแล้ว Z เหรอ Z ถ้ามันเอียงเดี๋ยวลองดูนี่แล้วกันถ้าปลายอยู่นี่แล้วเอียงแบบนี้มันต้องลงมาโอ้ปลายนี้ว่าแล้วกันนี่ปลายนี้ว่าองศามันอาจจะไม่ได้นะองศามันอาจจะแบบไม่เป๊ะไม่เป็นไร 0.4 สร้างลบ 0.4 มันทัดเหลืองวัด 0.39 ก็ 0.4 แหละโอเคอ่ะมูลงมาอันนี้ move นะครับ0 ลบ 0.4 เยี่ยมโอเคทีนี้ถ้าผมจะทำงานกับชั้นบนนะครับผมอาจจะมาเปิดฟิลเตอร์ตัวนี้แล้วก็ปรับเป็นตัวรูปบีมได้แล้วก็แค่นี้ก็โอเคละหรือว่าจะตัดเซกชันก็ได้นะปิดนี้ไปตัดเซกชันนะด้านขวามุมขวาล่างเนี่ยโอเคอันนี้ก็ได้ชัดดีโอเคโอ๋อไม่นี่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราลากไปจากจุด376มา88เนี่ยจริงๆมันจะได้อ๋อโอเคผมชอบลืมอีกแล้วเดี๋ยวทำให้ดูนะคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งหาองศาก็ได้
โอเคอ่ะเอาก็เจอมิตี้แล้วก็เอาบาร์มาง่ายๆก็จะเป็นซิมบีมนะเอาเป็นบีมทิว100x50เดี๋ยวจะพยายามใช้อีกเซกชันหนึ่งแล้วกันโอเคทิวสแควร์มาก่อนอ่ะมันจะได้แตกต่างนิดนึงเวลาดีไซน์ตอนหลังมันจะได้ง่ายแอดมาก่อนโอเคอ่ะลากมา1 2โอเคก็เดี๋ยวค่อยเหมือนโหนดนะอันนี้มันเป็นผลมาจากเสาตอนนี้มันแบบว่ามันหลุดสไลด์นะเดี๋ยวค่อยเหมือนคราวนี้ผมต้องเดี๋ยวผมเหมือนโหนดก่อนแล้วกันลากขอบแล้วก็เหมือนอยู่ไหนวะคอลเลกชันโอเคคอลเลกชันไม่ใช่ entire structure เอาติออกโอเค apply เอ๊ะอ๋อ entire structure ไปเลยก็ได้ apply 0.02 enter เอ้าเกิดอะไรขึ้นล่ะพ่อคุณโหนด0.627อันนี้มันถูกแล้วโอเคผมแก้โหนดนี้หน่อยโหนด627เลือกนี่627อ่ะ0.96 20.96 ทำไมมันตัวเลขแปลกๆวะไม่เป็นไร0.96 20.96 อ่ะจำไว้88 0.96 20.96 โอเคแล้วก็เหมือนอีกรอบนึง collection โอเคทีนี้ผมก็จะ copy เสาตัวนี้ชั่วคราวนะ copy ไป x ลบ1 y 1นะ enter โอเคเสร็จแล้วผมจะใช้คำสั่ง extend นะครับ extend โอเคมาแล้วก็ตัวนี้ตัวที่ยืดไปคือตัวนี้เอ้าตายแล้วมันไม่ทำไงดีวะมันไม่อยู่ในระนาบเดียวกันนะโอเคอันเดี๋ยวจะได้แก้ปัญหาให้เพื่อนๆดูเหงื่อตกเลยแก้ปัญหาให้เพื่อนๆดูว่าชีวิตจริงก็อย่างนี้แหละอันนี้เป็น628สิมานี่ก็ต้องเป็นตัวนี้เนี่ยมันไม่ตรงเอาใหม่คอนโดนซัดถ้าอย่างนี้ผมจะทำไงดีวะเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับไปใช้วิธีออริจินอลแล้วกันเทียบบัญญัติแต่ยังวิธีออริจินอลนะโอเคมาซึ่งจริงทำให้ดูหน่อยถ้าเราเทียบประหยัดตะยานเราต้องรู้ค่านี้ความยาวนี้ก็ความเอียงนี้เดี๋ยวผมตั้งเสาลงมาก่อนสตีลคอลัมน์ H100 โอเคดาวลงมา
มันประมาณกี่เมตรวะซาด 5.4 กับซาด 4ก็คือเมตร40นะโอเคก็คือดั้งอ่ะดั้งก็ถือว่าตั้งดั้งพอดีแหละ 1.4 โอเคเยี่ยมแล้วก็ชอบใช้คำสั่งบาร์โอเคบีมมาก่อนเดี๋ยวผมปิดกิจไปดีกว่ามันจะได้ไม่สนับกิจ Display Structure เอา Exit ออกสวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาดูมาดูเต้งโชว์เรียลนะครับเต้งโชว์เรียลสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบให้โอเคดีนะเนี่ยวิชาตรีโกณตั้งใจเรียนมาเรามาเล่นตรีโกณกันพักแป๊บหนึ่งเหนื่อยไหลไปพูดไปคิดไปเหนื่อยก็จะย้อนกลับไปสู่วิธีออริจินอลนะตรีโกณมิติสวัสดีเพื่อนๆนะครับมาโอเคผมหาที่จดนิดนึงจดในคอมนี่แหละโอเคอันนี้สูงเมตร40ใช่ไหมอันนี้เมตร40โอเคโอเคแล้วปลายนี้มันต้องออกมาอีกโอเคเราจะหาค่านี้เราจะหาค่า h โอเคค่า h แสดงว่าค่านี้เราต้องรู้นะเราต้องรู้ค่า l โอเคได้ค่า l เรารู้ค่า l เราวัดจากนี้เลยต้องออกมาประมาณเมตร40แล้วกันค่า L เป็นเมตร40โอเคเราต้องเทียบกับความยาวเส้นนี้ในโรบอทความยาวเส้นนี้ก็คลิกอ่านเล็ง 2.83ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาได้นั่งทำวิธีนี้นี่เป็นวิธีสมัยผมหัดขึ้นโมเดลใหม่ๆโอเคก็จะเทียบบรรจัตยางก็เทียบง่ายๆ 2.83 หาร 1.4 ไม่รู้ว่าใช้คำว่าพูดถูกหรือเปล่านะว่าเป็นคำว่าเทียบบรรจัตยางเทียบสัดส่วนอ่ะก็จะเป็น L ใช่ไหม L ก็คือเมตร40สามเหลี่ยมใหญ่กับสามเหลี่ยมเล็กส่วน H ได้ H โอเค เราจะได้ H ได้ L มาไม่ใช่อะไรหรอกตลกตัวเองว่าต้องมานั่งทำอันนี้แต่ก็หลายๆครั้งก็ต้องทำเงี้ยนะหรือเปล่าคือผมพยายามจะใช้ Revit ช่วยแล้วแต่พอดีโมเดล Revit มันมีปัญหานิดหน่อยก็เลยต้องทำอย่างนี้แหละเอา h ขึ้นไปคูณนะก็จะได้คูณ 2.83 คูณไขว้นะคูณไขว้ 2.83 h เท่ากับ 1.40 ยกกำลัง 2ถูกไหมครับแสดงว่า h เท่ากับ 1.42 คูณยกกำลัง 2 หาร 2.83กดคลิกเลขหน่อย 1.40 คูณ 1.40 หาร 2.83 0.7 แล้วกันให้ 0.7 นะต่อให้เมาส์อยู่ไหนล่ะโอเค 0.70โอเคมาลุย
ก็ copy node copy node x ลบ1 y y 1ลบ 0.7 โอเคเดี๋ยวลองวาดดูนะอันนี้มันทิวใช่ไหมทิวเอสโอเคเอาเซ็กชันลงไปหน่อยโอเคใช้ได้ใช้ได้เห็นนะใช้ได้อยู่นะได้แนวตะเคมาโอ้เหนื่อยครับคุณผู้ชมว่ามันต้องคิดไปด้วยไลฟ์ไปด้วยมา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 พอเราได้แนวอย่างเงี้ยมันจะง่ายละมันจะง่ายอันนี้ผมก็จะมิเลอร์ไปอันนี้จริงๆก็อาจจะต้องลบไปเพราะไม่ใช่มิเลอร์ไปแต่ไม่รู้โนดจะลงกันหรือเปล่านะซ้ายขวามิเลอร์เวอร์ติคอลวิธีเข้ามิเลอร์เพลนจะเป็น zx นะครับ xz โอเคไหนไม่รู้โหนดลงกันหรือเปล่าก็เราก็กดคอลเลกชันเอาแล้วกัน apply โอเคแต่ถ้าเราไม่ทำไม่เป๊ะอย่างเงี้ยเวลาเขียนจะทันอาจจะปวดหัวนิดนึงนะ เขียนจะทันทำให้ดูเดี๋ยวผมทำให้ดูสักด้านหนึ่งแล้วกันโอเคเสร็จแล้วก็เราต้องเขียนอาเซนิดนึงอะอาเซบาอาเซเป็นเอ้แต่งานบ้านนี่เหมาะกับตั้งชื่อแบบตั้งชื่อให้มันมากเลย ผมตั้งชื่อไปเลยแล้วกันอาเซอาทิวอาร์แล้วกันเสียก็ร้อยประมาณ150คูณ75เอ๊ะแต่ไม่น่ามีใครเหมือนนะอ่ะกดไปแอดไป150คูณ75คูณ 3.2 โอเค1 2โอเคเยี่ยมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขียนคานรัดหน่อยนะดัมมี่รัดหน่อยรัดก็จะช่วยเรื่องเวลาเรารันแล้วมันขึ้น instability นะผมจะแก้โดยการเขียนในกล่องเล็กๆรัดอย่ารัดไปอุ๊ยคลิกถูกไหมรัดไปอย่างเงี้ยครับช่วยได้นี่รัดไปเนาะโอเคเดี๋ยวลองเขียนตัวจันทันดูนะเขียนจันทันดูเหนื่อยครับเหนื่อย อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ ปกติงานแบบนี้ทำไปพูดไปนี่โอกาสพลาดเยอะนะเวลาเรางานที่มันต้องใช้หัวคำนวณด้วยนะมาก็จันทันผมจะเอาง่ายๆเอาตัวกลางมาก่อนบ่าจันทันเหรอจันทันขอเอาทิว R 75มาตีต่างว่าเป็นจันทันเดี๋ยวค่อยไปทำกลุ่มทีหลังโอเคอ่ะเขียนมานี่โอเค1สองโอเคง่ายง่ายโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะ copy เชิง array ไปนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทิมออกหนึ่งสองก็ copy ใช่ไหมครับก็จะ copy ไปทาง y ห่างเมตรหนึ่งแล้วกัน0 1สัก5อันนะ enter
โอเคเดี๋ยวค่อยไปลุ้นว่าโหนดมันลงกันได้พอดีไหมคือเสาผมพลาดเองอะเพราะว่าตอนผมทำเรบิดแล้วผมไปมันไปกระยิกกระยักที่เสาหลายรอบเนี่ยถ้าขึ้นแบบว่าออริจินอลธรรมดามันก็จะตรงอยู่ละไม่เป็นไรทำให้ดูเดี๋ยวลองดูว่าจะชนไหมเราจะอันนี้นะเราจะใช้ตัวทริมนะถ้าไม่ชนเดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้ปัญหาลองดูก่อน Cutting Object ก็คือตัวนี้บาร์ที่จะตัดออกก็คือตัวนี้อ๋อได้อยู่เยี่ยมโอเคอ่ะโนดก็เราก็จะกด Collection อยู่เสมอ1เส้นโอเคนะให้มันดีดเข้าหากันอ่ะโอเคเอามาใช้ได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ copy มาฝั่งลบ y บ้าง0ลบ1นะเมื่อกี้ได้บทเรียนแล้วมันจะได้ประมาณ1อัน2อัน2อันก็พอโอเคอันนี้ก็คือลบออกแล้วก็ใช้คำสั่งตัวทริมเหมือนเดิมนะซึ่งอันนี้จะสอนไว้ในจริงๆคลาสเบสิกไม่ได้สอนละเอียดขนาดนี้จะไปสอนไว้ในคลาสบิมเบิร์กโฟร์นะครับแต่ถ้าเรียนเบสิกแล้วจับจุดได้ก็ทำได้เหมือนกันโอเคถ้าตัดได้อย่างงี้ไม่มีปัญหาโอเคสำหรับเพื่อนๆนะบางคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอยากทำเป็นเหล็กกล่องไลลิชแนลเลยได้ไหมอันนี้ผมพูดน่าจะพูดทุกไลฟ์มั้งหนึ่งเลยมันไม่มีหน้าตัดไลลิชแนลนะครับกับสองโรบอทคำนวณไลลิชแนลมันเป็นโคฟอร์มเนาะโรบอทคำนวณโคฟอร์มไม่ได้ก็เลยไม่จริงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ที่จะไปขึ้นเป็นหน้าตัดไลลิชแนลนอกจากความสวยงามเฉยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้หน้าตัดอื่นอะถ่ายแรงหรือเอาไปหาเชียร์หาเบนดิ้งโมเมนต์หาฟอสอะเพื่อเอาไปคำนวณตัวไลลิฟชันแนลไปเลือกอีกทีหนึ่งได้นะเพราะว่าโค้ดของโคฟอร์มกับฮอตโลมันจะคนละตัวกันผมคนหนึ่งอะที่สับสนตอนแรกๆอะตัวที่เป็นไลลิฟอะโคฟอร์มผมก็ใช้โค้ดของฮอตโลไม่รู้อะเออเราไม่รู้นี่ก็รู้แล้วก็แต่โค้ดของโคฟอร์มมันจะหายากมันจะไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่โอเคเสร็จแล้วด้านหนึ่งเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักแผงหนึ่งอะฮะหนึ่งด้านนี้แต่ผมจะลองมิเลอร์ไปฝั่งนู้นดูว่าได้ไหมดูก่อนขอให้ได้ขอให้โดนโอเคมามิเลอร์ไปมิเลอร์ก็จะรอบy z plane ถูกแล้วรอบจุดนี้แน่นอนเราต้องกดcollection module collection ตลอดนะเพราะว่าอาคารเรามันไม่ได้ขึ้นมา perfect โอเคหายไป4 point อ่ะดูดีนะดูดีดีต่อใจนี่พอเรามีตัวหัวท้ายแล้วเนี่ยไม่ยากละเอ๊ะมันน่าจะมีคำสั่งไอ้ create civila เหมือนอันนี้นะเหมือน levit นะมีไหมวะไม่มีมันควรมีนะเอาจริงๆอ่ะโอเคอ่ะให้เห็นบาร์เรลี่ก่อนให้เห็นจุดหมายปลายทางก่อนจริงๆคำสั่งบาร์นี่ควรตั้งคีย์ลัดเหมือนกันผมลองตั้งหน่อยคีย์ลัดคีย์บอร์ดคำสั่งบาร์ผมอยากได้คีย์ลัดครับ geometry object structure มันอยู่ในไหนวะไม่มีให้ใส่คีย์ลัดอ่ะก็ตามนั้นจริงๆควรมีให้ใส่คิดแล้วนะ geometry อ๋อนี่ไงบาร์
บีบอยมาแอสไซเอออีกอะไวหน่อยอ่ะเยี่ยมโอเคโอเคก็เราก็ต้องเขียนจันทันตัวแรกนะผมก็จะเขียนอย่างนี้จันทันเราสีเหลืองก็จะเป็น75คูณ45คูณ 2.3 อันนี้คือเขียนไปก่อนยังไม่ได้ดีไซน์snap ตั้งฉากไม่มีคลิกขวา snap setting snap setting เพิ่ม perpendicular มาลูกลูกคอมานั่นแหละลูกคอ สมเป็นลูกคอหน่อยนะเปิด snap ตั้งฉากนะครับเยี่ยมเยี่ยมบาร์บีเขียนต่อมาปุ๊บมาลูกอ่ะเยี่ยมโอเคคราวนี้เราก็จะcopy ป่ะ copy แบบอะไรมาลบ x นะลบ1สัก7อันแล้วกันโอเคจะเกินมาโอเคไม่เป็นไรไหนเกินก็ลบออกจริงๆแค่เท่าไหร่น่ะ1อัน2อัน3อัน4อันพอแล้วโอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันได้ไหมอันนี้ก็ต้องอะไรนะทริมใช่ไหมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เยี่ยมสุดยอดกวยเตดนะเป็นรูปเป็นล่างละเป็นรูปล่างละอันนี้ก็เราเอ้ยทำไมเราลืมเขียนไอ้เอเซวะเอเซสีเขียวเขียวทิว150คูณ75สวัสดีทุกคนนะครับที่หลงเข้ามาดูนะครับคุณอยู่กับรายการบีมกับเต้งนะครับวันนี้ผมมาขึ้นโครงหลังคาโชว์เรียลให้ดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะที่กำลังฝึกขึ้นโมเดลโครงหลังคาอยู่นะโอเคอันนี้ผมก็จะมิเลอร์ไปนะครับสังเกตผมจะพยายามจันทันผมก็จะใช้หน้าตัดเดียวกันเพราะว่าเวลาแก้เดี๋ยวมันจะได้แก้ง่ายโอเคเรามิเลอร์มิเลอร์นะครับโอเคก็จะเป็นมิเลอร์ไปด้านนู้นก็จะเป็นเท่าไหร่วะเป็นเพนที่ตั้งฉากก็จะเป็น ZY เพนโอเคตำแหน่งกลางอยู่นี้โอเคคราวนี้ก็ผมก็น่าจะ copy ไปได้นะครับ copy ไปได้ช่องหนึ่งมันมีผม copy ไปหัวเสาก่อนดีกว่าเพราะว่าโมเดลผมไม่ได้เพอร์เฟกต์โมเดลมีแบบว่าโนดเอียงโนดอะไรเงี้ยนะถ้าโมเดลเราขึ้นมาเพอร์เฟกต์อ่ะมันจะก๊อปปี้ได้เลยมันก๊อปปี้แบบอะเรไปตู้มยาวได้เลยช่องหนึ่งมันจะมีอยู่น่าจะ3อันเนาะ x เป็น1นะ3อันโอเคเสียเวลานิดนึงอ่ะไม่เป็นไรปีไปโอเคก็ปีไป3อันเฮ้ยคอนโดแซดก็ปีไป x 1เมตรครับ3อันโอเคโอเคมา
แล้วมันก็จะมีจริงๆมันจะมีอีกฝั่งนี้หลังคามันจะเป็นหลังคามันจะเป็นรูปอย่างนี้ผมยังขาดแนวตะเข้ตรงนี้นะจริงๆขาดแนวตะเข้ตรงนี้เดี๋ยวเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยแนวตะเข้นี้จดสักกรรมป่ะโอเคมาบีมบาร์นะบีมแล้วก็สีชมพูใช่ไหม H H ร้อยใช่ไหม H ร้อยหรือ T ร้อยวะT H ร้อยโอเคเออแล้วสตาร์ตรงไหนสตาร์ตรงนี้เลยใช่ไหมอ๋อสตาร์ที่สันเลยโอเคมานี่อ่ะไปนี่เห็นไหมเลื่อนเป็นรูปเป็นล่างนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวทำเหมือนเดิมนะเทียบบรรจัดตะยางเหมือนเดิมนะคำสั่งคอลัมน์มาโอเครอบ 1.4 เยี่ยมปังแล้วก็เขียนบาร์นะครับคนหลังคาบ้านนี่ไม่ธรรมดานะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาดูอ๋อสวัสดีคนสมเดือนนะจริงๆนะคนหลังคาบ้านไม่ธรรมดาใครขึ้นได้คือสุดยอดผมว่าขึ้นหลังคาบ้านได้ผมว่าไปขึ้นได้ทุกอย่างโคหลังคานะแล้วไงต่อก็เทียบสามเหลี่ยมอีกเหมือนเดิมอ่ะโอเคมาสามเหลี่ยมเลขสามเหลี่ยมใหญ่นะโอเคเราต้องรู้ค่านี้โอเคมาค่านี้ยาว 2.83สูง 1.4 อันนี้ก็ต้องวัดในเลวิตว่าออกมาเท่าไหร่ประมาณ 1.5 ประมาณนะหนึ่งจุดสี่เอ๊ะมันเท่าๆกันเลยนี่หว่าฉันว่าน่าจะได้0.7นะอ๋อไม่เท่าอันนี้มันยาวกว่าอันนี้ออกมา1.4โอเคแสดงว่าค่า h ต้องเป็นเท่าไหร่ก็1.40สามเหลี่ยมใหญ่ก่อนหารด้วย 2.83 จะเอาตัวไหนตั้งก็ได้แต่ว่าด้านขวาต้องล้อกันนะเท่ากับนะครับอันนี้ก็คืออันนี้ถูกไหมเวลาตั้งอันนี้ก็คืออันนี้เท่ากับ h ใช่ไหมครับหาร 1.40 เนาะก็หวังว่าน้องๆที่เข้ามาดูจะเห็นแนวทางนะโครงหลังคานึกออกไหมแล้วก็คูณไขว้นะคูณไขว้ก็จะได้เขียนข้างนอกได้ไหมเนี่ยคุณไขว้ก็จะ 1.40 ยกกำลัง2ใช่ไหมครับเนี่ยคุณไขว้คืออย่างนี้นะเนี่ยคุณไขว้เท่ากับ 2.83h มันค่าเดิมเลยหรือเปล่าแล้วก็ h เท่ากับย้ายข้างนะ 1.40 กำลัง2หาร 2.83 ครับได้เท่าไหร่1.4 คูณ 1.4 หาร 2.83 0.7 มันเท่ากันเลยนี่หว่าประมาณ0.7 อ่ะนะ
โอเคอ่ะ 0.7 ใช่ไหมเราก็ต้อง copy node นะ copy node ไว้ copy รู้สึกมันจะ x 1 y 1เหมือนกันโอเคถูกแล้วโอเคเราต้องพยายามดู global x เนี่ย global axis มุมซ้ายช่วยว่าเราจะต้อง copy ไปด้านไหนเราต้อง copy ไปด้านลบ x ลบ1ด้าน y ลบ1ลบ 0.7 เยี่ยมอ่ะก็สั่งบีมเราจะเขียนตะเข้ออกมาก่อนตะเข้ของเราเป็นทิว s 100เขียนว่าเยี่ยมนี่ลบออกโอเคถ้าได้อย่างเงี้ยมันจะง่ายละมันจะง่ายละมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งผมมิเลอร์นี้ไปแล้วกันมิเลอร์นี้จะเป็น ZY plane นะถูกต้องโอเคเนี่ยแล้วเราก็เขียนตัวรัดเล็กๆให้เราเห็นแนวเราจะเห็นบาร์เรลี่มันนะครับเนี่ยเราจะเห็นแบตเตอรี่มันโอเคแล้วมันก็จะช่วยรัดเรื่อง instability ด้วยให้ไม่ให้มีปัญหาเพราะว่าในโลกความเป็นจริงมันจะมีแปรใช่ไหมอ่ะแปรมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นเบลดอยู่แล้วโอเคแล้วไงต่อก็เหมือนเดิมเติมน้ำแข็งเดี๋ยวทำให้ดูสักแผงหนึ่งแล้วกันโอ้วันนี้ยาวแล้ว1ชั่วโมงยากแต่ไม่ยากมากฝึกบ่อยก็ได้หมดบีมจันทัน75คูณ45โอเคเรารู้ตำแหน่งไหนก็ลากจากตำแหน่งนั้นขึ้นไปน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะใช่ไหมใช่ละโอเคเยี่ยมอันนี้ก็ลากขึ้นไปเยี่ยมใครนะใครเขาคุกตึกโปะแล้วไงต่อจริงๆอันไหนลากได้ลากไปเลยแต่น่าจะมีวิธีเรียกสแนปเนาะเหมือนแบบว่าต้องขยับเมาส์พยายามขยับเมาส์จริงๆผมก็วาดจากอันนี้มาเลยก็ได้นี่ว่าโอ้ยลืมอีกแล้วลืมเขียนอาเสบีอาเสจะเป็น150ทิวอาร์150ดรากโอเคแล้วก็จะเขียนจันทันนะ75นี่นะลงมาลูกได้ตรงนี้พอดีมาลูกมาไม่ต้องแดกก็ได้โอเคมาลูกมาเฮ้ยแต่ว่าผมก็ชอบนะการขึ้นโมเดลเนี่ยมันทำให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านนะจริงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขียนผิดแล้วนะเหมือนคล้ายๆรดน้ำต้นไม้อะจิตเราหรือว่าล้างจานจิตเราจะไม่ฟุ้งซ่านครับหรือเปล่าฟุ้งซ่านอยู่ถ้าโดนเร่งงานใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งคืนนะเนี่ยถ้าแบบว่ามีคนจ้างทำนะได้ทั้งคืนสนุกดีถ้ารับทำด้วยนะอีกแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้ยผมสนุกว่ะแต่ว่าผมคงทำไม่ทำจบแหละมันเดี๋ยวมันจะนานเกินโอ้โหจะเหนื่อยสนุกเว้ยไม่ได้ทำนานเอ๊ะแล้วอันนี้มันจะตั้งฉายยังไงวะเอ้ย
อ๋อมันผมเอามาใส่สามเหลี่ยมเหรอฉากจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรช่างมันบางทีนิดๆหน่อยๆว่าได้ซีเรียสมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางจันทันบางตัวนะเอาแค่ไว้ถ่ายน้ำหนักเฉยเพราะว่าสุดท้ายเราจะใช้ตัวที่คริติคอลอยู่ดีนึกออกไหมก็คือตัวที่ยาวอ่ะที่ยาวที่สุดอยู่ดีนะบางทีโมเดลมันเลยไม่ต้องไปแบบว่าเพอร์เฟกต์คอมพลีทเพอร์เฟกต์มากขนาดนั้นแต่ว่าใครเป็นสาย perfectionist ก็ได้หมดถือเป็นการฝึกใช้โปรแกรมฝึกใช้เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยผมไม่อยากคอมเมนต์มากอิงคนหลังคาควรประมาณเนี้ยสร้างง่ายเนี่ยของเราจะไม่พูดถึงเกษตรรับนะดั้งที่มารับเดี๋ยวเอาสักหน่อยดีกว่าไหมทำแล้วก็เริ่มมันเลยพอมันเริ่มทำได้มันจะเริ่มสนุกใช่ไหมแต่ตอนคิดแรกๆว่าจะปวดหัวหน่อยแต่พอเราเริ่มได้แล้วมันจะสนุกนะเนี่ยสนุกมันขึ้นโมเดลมันสนุกดีอ่ะผมว่าขึ้นโมเดลโครงเหล็กนะขึ้นในโรบอทหรือโปรแกรมที่เขาโครงสร้างสนุกกว่าขึ้นในเรวินเยอะเพราะอะไรไม่รู้อ่ะเพราะมันโปรแกรมพวกนี้มันมีมานานแล้วไงมันนานกว่าเรวินอีกโอเคอาจจะต้องเขียนรับดั้งหน่อยนะเขียนยังไงดีก็เขียนเงี้ยเสียรับดั้งก็เอาทิวร้อยนี่แหละทิวร้อย150นี่แหละอันนี้เว้ยคนรถแซดผมไปเข้าสั่งคอลัมน์ทำไมบาร์บีมมานี้โอเคแล้วก็เราก็ extend ไปโอ้วันนี้เพื่อนๆได้เห็นหมดเลยนะทริม extend อลงอะเลยเห็นหมดเลยนะยังไงดีวะเอ้ยผมจะใช้คำสั่งอะไรextend นะ extend มานี่ปลายนี่มานี่ครับอุ้ยเอ้ยทำไมไม่ได้ คือไอ้พวกโมเดลเสามันมาไม่ดีนะมันมาไม่ดีจริงๆถ้าเสามาดีเป๊ะๆตรงกิดเป๊ะมันจะไม่มีปัญหาเนยกะมันยังงี้ก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราเขียนแบบว่าเขียนไปหากันเลยน่าจะดีกว่าเขียนไปหากันโอเคแล้วก็จริงๆมันลอง intersect ดีได้ไหมโอ้ได้เว้ยอ่านคนดูแซ่แล้วกันถ้าได้ไม่ intersectโอเคแต่สุดท้ายเดี๋ยวเราต้องไปเช็คไล่เช็คกันนะจุดที่เราจะมีดั้งนะสมมติว่าดั้งไล่เช็คตอนแคลน่ะว่ามันถ่ายอะไรโอเคไหมแต่วันนี้เราเน้นเรื่องโมเดลให้ดูก่อนยังไม่อยากเอาสองเรื่องมาปนกันแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้ใช่ไหมครับโอเค something like that ว้าวขอเสียงปรบมือหน่อยครับคุณผู้ชมเหนื่อยๆวันนี้นะก็เดี๋ยวผมคงทำให้ดูประมาณนี้แหละก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะไปต่อไลค์หน้าเอพิโซดหน้านะใครอยากดูฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเซฟไว้ก่อนเดี๋ยวนะเซฟแอดเราไปทำต่อไลค์หน้าไอดีเต้งบิมโอเคโรบอทไฟล์นะคานสพดนะ
spd แล้วกัน spd file แต่ว่าเดี๋ยวไลน่าก่อนมาขึ้นไลน่าผมอาจจะไปแก้ตัวเสาข้างล่างให้มันตรงกิด มันจะได้ขึ้นง่ายกว่านี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คงประมาณนี้ผมว่าเพื่อนเนี่ยแค่นี้ผมว่าเพื่อนเพื่อนเห็นละเห็นโปรเซสแล้วใครที่ฝึกอยู่เนี่ยไปฝึกตามได้ใครอยากเอาแบบไปฝึกนะก็ไปดูตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งในเพจเทเลอร์บีมได้นะผมสอนตั้งแต่ขึ้นโมเดลในเรวิตนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการอีกครั้งนึงใครอยากเป็นซัพพอร์ตเตอร์ก็ยินดีนะครับโอเคลาไปเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่อยู่ด้วยกันครับ